สวัสดีครับช่องเสือน้อยมังกรน้อยขณะนี้ผมอยู่ที่จังหวัดนครนายกครับที่ศรีดารีสอร์ทตำบลหินตั้งอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกกำลังพาทุกท่านเดินทางไปรังสิตอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีครับเดี๋ยวเรามาดูเส้นทางการเดินทางกันอย่างไรก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องเสือน้อยมังกรน้อยด้วยนะครับเราออกจากศรีดารีสอร์ทใช้ทางหลวงหมายเลข3049มุ่งหน้าตรงไปทางตัวจังหวัดนครนายกแล้วไปใช้ทางหลวงหมายเลข305หรือถนนรังสิตนครนายกมุ่งหน้าตรงไปทางกรุงเทพไปจนถึงรังสิตจังหวัดปทุมธานีเลยครับเราดูเส้นทางกันไปเรื่อยๆครับเพลินๆข้างหน้าออกจากซุ้มประตูรีสอร์ทครับเลี้ยวขวาไปน้ำตกนางรองเลี้ยวซ้ายไปตัวจังหวัดนครนายกเราเลี้ยวซ้ายครับเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข3049มุ่งหน้าตรงยาวไปเลยครับแยกข้างหน้าเลี้ยวซ้ายไปเขื่อนขุนด่านประการชนตรงไปจังหวัดนครนายกครับเราขับตรงไปครับแยกเขื่อนท่าด่านครับตรงนี้เราขับตรงยาวไปครับไปวังตะไคร้เหลียวขวาข้างหน้านครนายกตรงไปสระบุรีตรงไปเราขับตรงไปครับThank you.
ข้างหน้าแยกสาริกาไปน้ำตกสาริกาเลี้ยวขวาครับไปปราจีนบุรีกรุงเทพนครนายกสระบุรีเบี่ยงซ้ายเราเบี่ยงซ้ายครับข้างหน้าด้านซ้ายมือองค์การบริหารส่วนตำบลสาริกาครับซ้ายมือข้างหน้าแยกประชาเกษมครับเราขับตรงไป
ข้างหน้าด้านซ้ายมือทางเข้าวัดพราหมณีหลวงพ่อปากแดงครับข้างหน้าด้านซ้ายมือตลาดโรงเกลือครับตลาดโรงเกลือด้านซ้ายมือเราขับตรงไปครับหน้าแยกศิลาทองเลี้ยวซ้ายไปจังหวัดปราจีนบุรีตรงไปนครนายกเราขับตรงไปครับไปปราจีนบุรีเลี้ยวซ้ายครับนครนายกตรงไปแยกศิลาทองข้างหน้าเป็นทางแยกครับไปสระบุรีใช้ทางหลวงหมายเลข33ตรงไปครับไปกรุงเทพใช้ทางหลวงหมายเลข305เบี่ยงซ้ายครับเราเบี่ยงซ้ายเบี่ยงออกซ้ายครับเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข305หรือถนนรังสิตนครนายกครับขับมุ่งหน้าตรงยาวไป
้างหน้าแยกสามสาวเลี้ยวซ้ายไปอำเภอบ้านสร้างเลี้ยวขวาไปอำเภอองครักษ์ไปรังสิตปทุมธานีกรุงเทพเลี้ยวขวาครับเราเลี้ยวขวาครับแยกสามสาวครับทางแยกสามสาวเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาแล้วขับตรงยาวไปครับข้างหน้าแยกสุพรรณิกาเลี้ยวขวาไปถนนเลี่ยงเมืองไปเขื่อนขุนด่านปราการชนเลี้ยวขวาตรงไปรังสิตปทุมธานีกรุงเทพตรงไปเราขับตรงไปครับข้างหน้าแยกมัคควานเลี้ยวขวาไปโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอม9ครับตรงไปรังสิตกรุงเทพตรงไปเราขับตรงไปครับแยกมัคควานข้างหน้าด้านซ้ายมือมีร้านขายของฝากครับเยอะครับของเยอะ
ข้างหน้าแยกบางอ้อเลี้ยวขวาไปอำเภอบ้านนาไปอำเภอแก่งคอยตรงไปรังสิตกรุงเทพตรงไปรถขับตรงไปครับแยกบางอ้อ
ข้างหน้าแยกองครักษ์เลี้ยวซ้ายไปอำเภอองครักษ์รังสิตปทุมธานีกรุงเทพตรงไปเราขับตรงไปครับ
ป้ายข้างหน้ายินดีต้อนรับสู่จังหวัดปทุมธานีไปลำลูกกาไปหนองแคเบี่ยงออกซ้ายข้างหน้ารังสิตตรงไปเราขับตรงไปครับ
ไปลำลูกกาไปวังน้อยชิดซ้ายครับเราขับตรงไปเรื่อยไปรังสิตปทุมธานีกรุงเทพตรงไปครับเราขับตรงไปเรื่อยๆครับไปบางนาชนบุรีใช้ทางด่วนเบี่ยงซ้ายข้างหน้าครับรังสิตบางปะอินตรงไปเราขับตรงไปครับไปบางปะอินใช้ทางด่วนเลี้ยวขวาข้างหน้ารังสิตปทุมธานีกรุงเทพตรงไปเราขับตรงไปครับ
ไปกรุงเทพขับตรงไปครับไปปทุมธานีอยุธยาสระบุรีชิดขวาครับเราขับชิดขวาไปครับไปกรุงเทพไปดอนเมืองชิดซ้ายครับเบี่ยงออกซ้ายไปสระบุรีปทุมธานีอยุธยาชิดขวาไปเราขับชิดขวาไปครับไปอยุธยาไปสระบุรีชิดขวาครับไปปทุมธานีไปทางด่วนอุดรรัฐยาชิดซ้ายเราชิดซ้ายไปครับไปอยุธยาสระบุรีเบี่ยงขวาปทุมธานีเบี่ยงซ้ายเราเบี่ยงซ้ายครับเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข346ครับรังสิตครับตลาดรังสิตซ้ายมือครับเข้าไปทางซ้ายมือถึงรังสิตครับขณะนี้ผมพาทุกท่านเดินทางมาถึงรังสิตอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องเสือน้อยมุกน้อยขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองโชคดีมีชัยแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ